สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ตัวล็อก Channel นะคะแล้วเราก็อยู่กันกับเกม606 Fake News Game กันอีกแล้วนะคะแล้วนี่ก็จะเป็นพาร์ทสุดท้ายที่เราจะเล่นเกมนี้กันนะคะเพราะว่ามันคือตอนสุดท้ายแล้วนั่นเองตอนที่5นั่นเองค่ะก็เอาจริงๆเพิ่งสังเกตนะคะว่าโลโก้ของเกมเนี้ยที่เขียนว่า606อ่ะมันอ่านว่าโกหกได้ด้วยอ่ะเออเพิ่งเห็นนะคะ ตื่นเต้นกับความรู้ใหม่นี้มากเลยโอเคเดี๋ยวเราอย่ารอช้านะคะไปดูกันว่าตอนสุดท้ายแล้วตัวเรานั้นจะได้มือถือคืนมาจากนิวหรือเปล่าแล้วนิวหายไปไหนนะคะนี่ไงคะมันเขียนแล้วมันอ่านได้ว่าโกหกอ่ะเออตื่นเต้นอ่ะไปเราไปเล่นกันต่อเลยดีกว่าเปิดลำโพงจัดไปตื่นเต้นจังเลยอ่ะตอนจบจะเป็นยังไงบ้างอ่ะเนื้อเรื่องมันจะเป็นเส้นตรงนะคะแต่ว่าก็รู้สึกว่าคือเขาก็ทำเนื้อเรื่องมาได้ดีระดับหนึ่งเลยแหละคืออย่างน้อยก็รู้สึกว่าน่าติดตามอะค่ะคือถึงแม้ว่าตัวเลือกอะเออมันจะไม่มีผลตอนอาจจะไม่มีผลต่อเนื้อเรื่องมากอาจจะมีผลต่อคำพูดต่อไดอะล็อกที่มันเปลี่ยนไปเฉยๆอะค่ะอืมแต่ก็รู้สึกว่าแบบเออเขาทำเนื้อเรื่องออกมาน่าสนใจน่าตื่นเต้นอยู่นะก็คือว่าพาร์ทที่แล้วถูกทิ้งติ่งไว้ตรงนี้นะคะว่าใครอยู่กับนิวผู้ชายในรูปเป็นใครใจเย็นๆนะไว้เจอนิวแล้วไปเคลียร์กันเจกำลังสติแตกนะคะใจเย็นไม่ไหวแล้วทำไมนิวถึงทำแบบนี้มุงเงอาจจะเป็นแค่พี่ชายก็ได้นะปลอบใจไปก่อนจริงปะครับนายอาจจะคิดมากไปเองก็ได้อะเรายังไม่รู้ซะหน่อยว่าเขาเป็นใครจริงๆอะงั้นผมต้องหาตัวนิวให้เจอแล้วก็ถามความจริงจากปากของนิวเองใช่แล้วเจถูกต้องถูกต้องเลยถูกต้องกลับมาที่ภารกิจหลักของเรากันก่อนนั่นคือตามหานิวแล้วก็เอามือถือของเราคืนมาแม่ได้ส่งรูปภาพเอ้ยรูปนี้มันที่เจอในโซเชียลเน็ตเวิร์กเมื่อพาร์ทที่แล้วนี่นะนี่เขาบอกว่ากาแฟช่วยป้องกันโรคอกหักได้นะเพราะดื่มกาแฟแล้วทำให้อารมณ์ดีกระปี้กระเป๋าที่สำคัญดื่มแล้วไม่สะอึกเอาไปส่งต่อบอกเพื่อนๆกันด้วยนะแชร์กาแฟช่วยป้องกันโรคอกหักให้กับห้อง 6/6 เมื่อเขาไม่รักเราก็อย่าไปรักเขาไม่เอาไม่แชร์สิเรายังไม่ชัวร์ซะหน่อยมาแชร์อะไรเราถ้ากาแฟป้องกันโรคได้แล้วก็สบายเลยนะสิฝากซื้อมากินถุงหนึ่งนะเอากาแฟดำไม่หวานโบราณจริงเออกาแฟโบราณแหละหมายถึงความคิดแม่โบราณมาถึงขั้นนี้อย่าไปทำอะไรเล็กๆน้อยๆแบบนั้นเลยอะไรของแกอีกเนี่ยแม่รู้เปล่าว่าตอนนี้ราคากาแฟกำลังพุ่งพรวดเพราะคนแย่งซื้อกันใหญ่เลยอย่าบอกนะว่าแกจะเปิดร้านกาแฟไม่ใช่แล้วไปหนูจะทำไร่กาแฟต่างหากฮึ่มมุ่งมั่นมองบนมโนอะไรของแกอีกตอนนั้นก็เคยจะทำฟาร์มนมควายนี่ไรกาแฟอีกละเขาเรียกว่ามองกันไกลแม่เป็นการลงทุนระยะยาวเล่นเช็คนานๆชักจะปวดตาฉันจะไปงีบแล้วนะก่อนไปงีบแม่ทิ้งมรดกไว้ให้หนูก่อนได้ไหมแค่ไปงีบเว้ยไม่ได้ไปตายไม่แน่นะแม่ตื่นขึ้นมาอีกทีเราอาจจะเป็นเศรษฐีกันแล้วก็ได้ตื่นมาชาติหน้านะสิแม่ชอบดูถูกความฝันหนูทำเพื่อชาวโลกนะแม่โรคอกหักจะหมดไปด้วยกาแฟจากไร่ของหนูเดี๋ยวใจเย็นนะแม่มองบน
กว่ากาแฟแกจะโตคนมันตายหมดโลกแล้วอีกอย่างข่าวที่แกส่งมามันน่าเชื่อถือได้แค่ไหนกันล่ะนอกจากดูถูกความฝันหนูแล้วเนี่ยแม่นี่ยังชอบดิสเครดิตหนูด้วยนะโกรธาถ้ากาแฟมันป้องกันโรคได้จริงป่านนี้คนไปฉีดกาแฟเข้าเส้นแทนวัคซีนแล้วสิก็เขากำลังวิจัยกันอยู่นี่ไงไม่เชื่อถามไอ้นิวดูก็ได้เราอีกแล้วอ่ะแล้วเราก็ไม่ใช่นิวด้วยมันน่าจะทันโลกกว่าแม่แมวด่าว่าฉันเชยอีกว่าไงข่าวที่แม่แกแชร์มาเนี่ยจริงหรือเปล่านิวเออก็บอกแล้วว่าไม่ใช่นิวปะโถแพทย์สุขีมีเติมจริงๆกาแฟเนี่ยมีคาเฟอีนทำให้กระปรี้กระเปร่าอยู่แล้วดื่มแล้วก็หายอ่อนเพลียและการดื่มกาแฟก็เหมือนกับการดื่มน้ำอื่นๆที่อาจจะช่วยแก้อาการสะอึกได้เท่ากับว่าการดื่มกาแฟไม่ได้ป้องกันโรคได้ตามที่ข่าวบอกซึ่งถ้าคนเชื่อตามข่าวนี้และไม่ได้มีการป้องกันตัวเองอย่างถูกวิธีและยังมีพฤติกรรมเสี่ยงก็อาจจะทำให้ติดโรคระบาดได้ง่ายขึ้นและสำหรับใครที่ดื่มกาแฟจนนอนไม่หลับหมอก็ขอให้อยู่แต่ในบ้านอย่าออกไปไหนเพราะอาจจะเสี่ยงติดโรคและอาจจะเป็นอันตรายโดนจี้ปล้นได้หมอประสูตรสดชื่นไหมล่ะยินดีด้วยภารกิจสำเร็จตรวจสอบเนื้อหาข่าวดื่มกาแฟแก้โรคอกหักได้แล้วข่าวดื่มกาแฟแก้โรคอกหักเป็นข่าวเนื้อหาบิดเบือนจากข้อมูลในคลิปเต็มของแพทย์ผู้เชี่ยวชาญได้บอกว่า1ในอาการของโรคอกหักคือการสะอึกการดื่มกาแฟก็เหมือนดื่มเครื่องดื่มทั่วไปที่สามารถบรรเทาอาการสะอึกได้กาแฟไม่ได้มีสรรพคุณในการรักษาโรคอกหักแต่อย่างใดแต่เป็นการนำเนื้อหามาบิดเบือนต้นตอของดื่มกาแฟแก้โรคหักมาจากความเข้าใจผิดต้นตอของข่าวดื่มกาแฟแก้โรคหักได้มาจากการเข้าใจผิดหรือทำให้ข้อมูลบิดเบือนจากคลิปที่คุณหมอให้สัมภาษณ์ว่าหนึ่งในอาการของโรคหักคือการสะอึกการดื่มกาแฟหรือเครื่องดื่มทั่วไปก็สามารถบรรเทาการสะอึกได้ทั้งนั้นที่มาของข่าวดื่มกาแฟมาจากสังคมออนไลน์ของแพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับเนื้อหาโรคต่างๆแต่ว่าเนื้อหาที่ถูกแชร์มานั้นถูกต้องหรือไม่นั้นต้องทำการตรวจสอบเนื้อหาก่อนจะตัดสินใจเชื่อข่าวปลอมบอกแล้วเอาไปดูซะแม่ข่าวกาแฟป้องกันโรคหักมันมั่วนะแม่ดูข่าวที่หมอออกมาแถลงด้วยสิแต่หนูไม่ใช่นิวนะอ้าวสรุปกาแฟไม่ได้ป้องกันโรคหักหรอกเหรอใครมันส่งข่าวนี้มานะต้องแชทไปด่ามั่วจริงไม่ต้องด่าคนอื่นด่าตัวแกเองก่อนเถอะแกไม่ได้เช็คให้ดีก่อนจะเอาแกไม่ได้เช็คให้ดีก่อนจะบอกให้ไอ้นิวแชร์ต่อดีนะหลานฉันมันฉลาดกว่าลูก ลิ้นพันกันเล็กน้อยก็สงสัยแม่เลี้ยงดูมาไม่ดีเอ้าเดี๋ยวนี้เดี๋ยวเอาขี้เถ้ายัดปากเลยนี่แต่ยังไงหนูก็จะไม่ล้มเลิกความฝันเรื่องไรกาแฟหนูจะเป็นเศรษฐีใครจะเป็นเศรษฐีฉันนะสิฉันนะสิ เอาแน่ยังจะมาเล่นมุกฉันไม่ได้เล่นแกเล่นเองต่างหากหนูมีความฝันว่าบ้านปลายชีวิตเนี่ยหนูจะมีคฤหาสน์หลังใหญ่กลางไร่กาแฟข้างหน้าติดน้ำข้างหลังติดภูเขานั่นมันห่วงซุยถามคำเดียวเถอะแกจะเอาเงินที่ไหนมาซื้อดินไม่ใช่แกจะเอาเงินที่ไหนมาซื้อที่ดินทำไร่กาแฟทำไมต้องซื้อที่ปลูกในกระถางเอาก็ได้เดี๋ยวแล้วมันจะเป็นไร่ได้ยังไงล่ะสุดยอดไปเลยลูกฉัน
จะทำไล่กาแฟแต่ได้ไล่เลื่อนลอยแล้วเนี่ยนิวยายขอโทษนะลูกไม่เป็นไรค่ะที่เลี้ยงแม่แกมาได้ฉลาดเท่านี้นิวอย่าไปฟังยายแกมากกิมยงเคยกล่าวเอาไว้ว่าเดี๋ยวกิมยงเลยเหรอแม่หนทางหมื่นลี้เริ่มที่ก้าวแรกก้าวต่อไปไฟไหม้สะบงเดี๋ยวไม่ใช่กิมยงเดี๋ยวแล้วมันเป็นของเล่าจื้อหรือว่าของคงเบ้งกันล่ะเนี่ยโหกิมยงสุดยอดไปเลยโอ้ยพอกันทั้งแม่ทั้งลูกหนทางหมื่นลี้เริ่มที่ก้าวแรกเราจื้อเป็นคนพูดอย่าเนี่ยพวกไม่อ่านหนังสือโอ้ยก็ค่อยตบมุกแม่หน่อยเดียวเองแต่โถเราแค่ไม่รู้ว่าเป็นของคงจื้อหรือว่าเป็นของเราจื้อหรือว่าเป็นคงเบ้งทำไมจู่ๆถึงเงียบหายไปล่ะครับใจเย็นคือแชทเยอะไม่สามารถตอบแชทพร้อมกันได้เข้าใจไหมไม่อยากได้โทรศัพท์คืนแล้วเหรอนี่ขู่เหรอโทษทีพอดีมีเรื่องวุ่นๆต้องจัดการนิดหน่อยวุ่นเนาะไม่ได้ลืมเนาะเอาอีเจนี่ผมคิดว่าถ้านิวมีรูปถ่ายของผู้ชายคนนี้ในเครื่องก็เป็นไปได้ว่าในแชทของนิวจะต้องเคยคุยกับผู้ชายคนนี้แน่ๆคุณช่วยเช็คในแชทของนิวให้ผมทีนะครับว่าเขาเคยคุยอะไรกันบ้างแต่จะว่าไปมันก็ไม่ทันแล้วนะเพราะว่าเราก็ดูแชทดูรูปไปเยอะแยะแล้วมันก็ละเมิดกันไปเยอะตั้งแต่ตอนแรกที่ผ่านมาแล้วล่ะเป็นเรื่องส่วนตัวของนิวเขานะน่าเกลียดตายเลยก็แล้วแต่คุณนะครับเจถ้าคุณไม่ช่วยเช็คให้ผมผมก็จะล้มเลิกภารกิจนี้แล้วคุณก็สูญเสียโทรศัพท์ของคุณไปตลอดกาลอ้าวนี่ครูเดี๋ยวใจเย็นโอเคเช็คให้ฉันอยากได้โทรศัพท์ฉันคืนนะวุ่นวายเหลือเกินโทรศัพท์เครื่องนี้เอาคืนไปผมไม่ได้ใจร้อนแค่สงสัยเฉยงั้นรีบเช็คเลยครับจ้าใจเย็นใจเย็นพ่อหนุ่มวัยรุ่นวัยสรุ่นใจร้อนใจเย็นข้อมูลหาข้อมูลที่จะทำให้รู้ว่าระหว่างนิวกับชายปริศนาในรูปที่เจส่งมานั้นมีความสัมพันธ์กันอย่างไรหลังจากเจเปิดโน้ตบุ๊กนิวได้สำเร็จเจก็พบว่าโน้ตบุ๊กเต็มไปด้วยรูปนิวคู่กับชายปริศนาเจต้องการให้ผู้เล่นสืบหาว่าในโทรศัพท์ของนิวมีข้อมูลอะไรที่บ่งบอกถึงความสัมพันธ์ของทั้งคู่หรือไม่โอเคไปดูแชทสิเขาเครียดไงโอ้ก่อนนะเครียดเรื่องอะไรไม่รู้เครียดเรื่องสอบเหรอโอ้ยอันนั้นไม่เคยเครียดหรือว่าจะเครียดเรื่องความรักกันนะว้าถ้าเขาจะเครียดเรื่องนี้ก็คอตัวเองนั่นแหละถ้าเขาเป็นสาเหตุเขาจะช่วยเต็งได้อย่างไรดีล่ะคือแบบว่าตอนนี้ร่างกายต้องการทะเลมากๆเลยได้สิอ่านดีๆนะ IPI ร่างกายต้องการทะเลไม่ได้ต้องการหาทะเลเขามุกให้เต็งขำไงไม่ขำอ๋อไม่เห็นขำเลยนิวและชายปริศนามีความสัมพันธ์กันมากกว่าเพื่อนหลังจากดูรายละเอียดในแชทของนิวกับไอแล้วพบว่าชายปริศนาในรูปที่เจส่งมานั้นชื่อว่าไอและความสัมพันธ์ของทั้งคู่ดูเหมือนจะเป็นมากกว่าเพื่อนธรรมดาถึงแม้จะเป็นความจริงแต่ถ้าหากเจรู้เรื่องแล้วก็จะต้องไม่พอใจแน่ๆเลยนั่นสินะทำไงดีล่ะเป็นไงครับได้หลักฐานอะไรไหมนางนิวทำไมนิวทำแบบนี้ส่งมาให้ผมดูด้วยสิอย่างเงียบไปทำไงดีวะเราควรจะบอกไปว่าเจต้องไม่พอใจแน่ๆทำไงดีอ่ะแต่เราต้องบอกไปอ่ะนะถ้า
ถ้าปล่อยให้เขาถ้าปล่อยให้เจรู้เองอะไม่ดีมันเจ็บปวดกว่าเราเข้าใจนะเจเราเข้าใจเรื่องนี้มากเลยเจคือเจต้องเข้าใจก่อนว่าแบบบางทีการที่แบบว่าเราถูกโกหกถูกปิดบังอ่ะมันเป็นเรื่องที่เจ็บปวดทรมานนะเจแต่ว่าคือเราเป็นใครก็ไม่รู้เราพูดไปเจอาจจะไม่เชื่อก็ได้คือเรารู้แหละคือถ้าเป็นเราก็ไม่เชื่อเหมือนกันแต่ว่านี่คือความจริงที่เจต้องรู้ที่เจจะต้องรู้คือเราปล่อยให้เจไปรู้ด้วยตัวเองไม่ได้คือถ้ารู้ด้วยตัวเองมันเจ็บปวดกว่าเยอะเจโอเคเราจะบอกเจว่าเราจะบอกความจริงกับเจนะเจฮึบไว้นะหายใจเข้าลึกๆฮึบไว้นะเจแล้วโอเคฮึบไว้นะเจขอบคุณมากนะครับครับเท่านี้มันครบที่สุดอะไรได้หลายๆอย่างขอบคุณจริงๆครับไม่ร้องไห้นะไม่ร้องไห้นะเจเจเฮ้ยเจนายเป็นไรเปล่าเกิดอะไรขึ้นเออโทรหาทำไมไม่รับเป็นไรเปล่าไม่นะเจทุกคนข่าวใหญ่เจ้ากรมข่าวกลับมาแล้วว่ะเฮ้ยนี่เรื่องซีเรียสไหนๆๆมีอะไรว่ามาคือแม่เจโทรมาหาเราบอกว่าเจอยู่โรงพยาบาลฮะอ่ะไม่นะเจไม่ล้อเล่นปะเนี่ยเรื่องแบบนี้ใครเขาล้อเล่นกันแล้วมันเกิดอะไรขึ้นแม่บอกว่าได้ยินเสียงคนล้มดังในห้องเจพอเข้าไปดูก็เห็นเจล้มกองอยู่กับพื้นยาอะไรไม่รู้กระจายเต็มพื้นเลยไม่นะตอนนี้อยู่โรงพยาบาลยังไม่ได้สติเลยเฮ้ยตอนนี้ได้แต่ภาวนาให้หมอช่วยทันว่าแต่นิวรู้ไหมว่าเกิดอะไรขึ้นอ้าวแบทเอ็นเหรอเมื่อเจได้เห็นหลักฐานว่านิวมีใครอีกคนที่คุณส่งไปให้เจเสียใจอย่างที่สุดและพยายามที่จะฆ่าตัวตายคุณรู้สึกผิดกับเหตุการณ์ที่คุณได้ทำลงไปคุณตัดสินใจล้มเลิกการตามหาเพราะไม่อยากให้ใครเดือดร้อนอีกปล่อยให้โทรศัพท์ของคุณหายไปตลอดกาลอ้าวอะไรกันครับโอเคแสดงว่าเราไม่ควรบอกเจหรอคือเจดอมามูเข้ามาเพื่อต่อรองคืองี้นะเจคือถึงแม้ว่ามันจะเป็นเรื่องแบบเป็นเรื่องความสัมพันธ์ของคนสองคนแล้วเราเป็นใครก็ไม่รู้นะเจแต่ว่าเจคือเราเข้าใจนะว่าเวลาเราเสียใจมากๆจนไม่อยากมีชีวิตอยู่ต่อมันเป็นยังไงมันรู้สึกยังไงใช่ๆเราเข้าใจมากที่สุดมากๆแต่คือเราก็พูดได้ไม่เต็มปากว่าเราจะต้องต่อสู้กับความรู้สึกเศร้าแล้วก็ความรู้สึกแย่อย่างนั้นต่อไปยังไงแล้วจะใช้ชีวิตต่อไปยังไงนะเจแต่ว่าเจอย่าลืมว่าเจยังมีเพื่อนๆที่รักเจอยู่นะพวก 6/6 ที่จะยังอยู่กับเจเสมอนะทุกคนจะคอยช่วยเจเองอะไรกันครับทำไมเราถึงซีเรียสเรื่องนี้ล่ะโอเคดอมามูเข้ามาเพื่อต่อรองสวัสดีวันจันทร์อ้าวไหนบอกจะไปปลูกกาแฟนี่มันต้นทานตะวันชัดๆเปลี่ยนใจแล้วงั้นเหรอใ
ช่หนูเปลี่ยนใจแล้วเอ้านี่กะเล่นมุกดันจริงซะงั้นแต่ก็ดีแล้วเอาเวลาตั้งใจทำงานเถอะเดี๋ยวโดนเจ้านายไล่ออกนะไม่ต้องรอเขาไล่ออกหรอกเดี๋ยวหนูลาออกเองฮะทำไมล่ะ very very rich ธุรกิจสุดปังยาวๆโลกอกหักปันผลเดือนละ 20% ยายแอลเพื่อนที่ทำงานเก่าส่งมาชวนให้เอาเงินไปลงทุนผลตอบแทนละ20เลยนะโอ้ยนี่ดูข่าวบ้างปะเนี่ยแกงต้มตุ๋นชัดๆหรอกเอาเงินแล้วก็หายจ้อยแม่หนูไม่โง่หรอกนะไอ้พวกนั้นน่ะมันบริษัทกรรมล้อเชื่อถือไม่ได้แต่นี่เขาบริษัทออกใหญ่โตคนรู้จักกันเยอะแยะไม่ต้องผัดดูข่าวการตลาดมั้งไม่ใช่ดูแต่ข่าวบันเทิงเอาและนี่คือผลประกอบการในไตรมาสที่3ของเราในปีนี้อย่างที่เห็นกันนะครับการเติบโตของเราสวนทางกับทิศทางเศรษฐกิจโลกโดยสิ้นเชิงจากการบริหารงานอย่างมืออาชีพที่ไว้ใจได้และเรายังไม่หยุดเพียงเท่านี้ครับ Profit เรายังคงมุ่งสู่ความสำเร็จที่เหนือขึ้นไปอีกเรื่อยๆมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จนี้กับเราสิครับยิงโฮโลแกรมครั้งที่กำลังเลยแล้วไอ้บริษัทนี่มันทำอะไรโอเคแม่ตั้งใจฟังหนูนะคือตอนนี้หุ้นมันตกเพราะว่าโรคระบาดบริษัทนี้เขาก็เลยระดมทุนเพื่อไปซื้อหุ้นเก็งกำไรในระยะยาวหุ้นอะไรหุ้นขี้ผึ้งโอ๊ยผิดหุ้นจ้ะหุ้นอ๋อซื้อหุ้นใช่ทีนี้เขาก็เลยเปิดระดมทุนแล้วไม่ใช่ว่าจะได้ลงทุนง่ายๆนะนี่ยายแอลเขาแบ่งโควต้ามาให้ถึงได้แล้วไอ้ใหญ่แอลเนี่ยมันเชื่อถือได้งั้นเหรอมันมาหลอกเอาเงินแกเปล่าโอ๊ยแม่ทำไมเป็นคนขี้ระแวงแบบนี้เนี่ยฉันโดนหลอกมาเยอะใครมาหลอกแม่เดี๋ยวจะไปตบมันงั้นตบหน้าตัวเองเถอะแกนี่แหละหลอกฉันเยอะสุดแล้วแต่เด็กๆเสียหายไปไม่รู้เท่าไหร่หลอกว่าจะเอาเงินไปเรียนสเก็ตลูกดันเอาเงินไปซื้อรองเท้าสเก็ตแม่ไม่เอาเรื่องจริงมาพูดกันสิเขินอ่ะเข้าเรื่องหนูก็เลยว่าจะเอาเงินเก็บที่มีอยู่ไปลงทุนในกองนี้ผลตอบแทนละ20เนี่ยละออกจากงานมานอนกินดอกเบี้ยสบายๆได้เลยแกจะลงเท่าไหร่ล้านหนึ่งบ้าแม่จะบ้าเหรอแล้วแกมีเงินล้านตั้งแต่เมื่อไหร่ตอนนี้ยังไม่มีหรอกแม่อ้าวแต่ถ้าแม่ยกมรดกให้หนูก็จะมีรู้สึกขอบคุณไปมาก็วกเข้าเรื่องมาขอสมบัติฉันอีกละโหแม่อันนี้ไม่เรียกขอเขาเรียกแบ่งปันความรวยถ้าหนูรวยแม่ก็จะรวยด้วยกันร้อยละ20เท่านั้นลงทุนล้านหนึ่งแล้วได้200,000เลยนะแม่หนออร่อยมันจะง่ายขนาดนั้นก็คนมันดวงจะรวยแล้วไงตอนนี้หนูก็มีเงินเก็บอยู่แสนหนึ่งถ้าขอแม่อีก900,000ก็ครบล้านพอดีเดี๋ยวแม่หยุดนะเฮ้ยนี่ไม่ขอเยอะไปหน่อยแล้วนี่เหมือนฉันลงทุนเองเลยนะแม่จะงกไปทำไมเนี่ยถ้าแม่ตายวันหนึ่งมันก็เป็นของหนูอยู่ดีสู้เอามาให้หนูลงทุนตอนนี้แล้วเอาดอกเบี้ยมาแบ่งกันไม่ดีกว่าเหรอแล้วถ้าโดนโกงล่ะหมดตูดกันทั้งตระกูลเลยนะไม่นะแม่ดูนี่เงินปันผลของยายแอลมันลงไปล้านหนึ่งเมื่อเดือนที่แล้วดูดิได้คืนมาเป็นแสนหาร้อยละ20คือต่อเดือนเหรอไม่ใช่ต่อปีก็ใช่ดิแม่หนูยังไม่ได้บอกแม่เหรอผลตอบแทนมันดีผิดปกติหรือเปล่าบริษัทนี้มันขายยาบ้าหรือไงแม่ก็ยายจัดการแม่เดี๋ยวนี้คิดมากอีกแล้วบ้านเราถึงไม่รวยไงไม่รวยแต่ก็ไม่อดตายเพราะโดนหลอกไหมนะไม่รู้ล่ะหนูต้องโอนเงินลงทุนให้ยายแอลคืนนี้แม่ถ้าไม่โอนมันจะยกโควต้าให้คนอื่นเรื่องมันน่าสงสัยแท้ๆใช่น่าสงสัยมากเอางี้นิวลูกเอ้ยช่วยยายอีกทีนะไปเช็คมาว่าไอ้บริษัทนี้มันเชื่อถือได้หรือเปล่าเป็นพวก18มงกุฎมาหลอกเอาเงินคนอื่นหรือเปล่านะลูกนะถ้ามันเชื่อถือได้แม่จะให้หนู900,000ใช่ไหม
ถ้ามันเป็นเรื่องจริงฉันให้แก9ล้านเลยเอาโหเวอร์ละแม่จะเอาเงินที่ไหนมาตั้ง9ล้านฉันจะขายที่แม่มีที่ดินเก็บไว้ด้วยเหรอทำไมไม่รู้ทำไมจะไม่รู้ก็ที่ดินที่ปลูกบ้านกันอยู่ตอนนี้ไงขายๆไปก็น่าจะได้หลายล้านอยู่นะไม่นะขายบ้านขายที่กันเลยเหรอเอ้าขายที่ปลูกบ้านแล้วจะไปอยู่กันที่ไหนก็ไปซื้อคฤหาสน์หลังใหม่อยู่สิลงทุน10ล้านดอกเบี้ยร้อยละ20ก็ได้มาหน่อ12ล้านโหแล้วทีแรกบอกไม่สนมโนไปไกลกว่าหนูแล้วเนี่ยก็แกอยากมีคฤหาสน์ในไร่กาแฟไม่ใช่เหรอ12ล้านนี่ซื้อได้กี่ไร่นะเราจะเป็นเศรษฐีกันแล้วนะแม่ใจเย็นๆนิวไปเช็คมานิวรีบไปเช็คข่าวให้ยายถ้าเป็นเรื่องจริงยายจะได้รีบประกาศขายที่หยุดนะยายยายอย่าคอยตามดิเออจงสแกน QR code ตรวจสอบสลิปโอนเงินที่ถูกส่งมาเป็นของจริงหรือไม่ใบเสร็จนี้ถูกปลอมแปลงเมื่อมีคนส่งใบเสร็จโอนเงินให้แล้วคนที่จะตรวจสอบใบเสร็จออนไลน์ทุกครั้งด้วยการสแกน QR code จริงๆแล้วแค่270บาทเองสินะยินดีด้วยภารกิจสำเร็จตรวจสอบเนื้อหาของสลิปรับเงินปันผลของยายแอลเนื้อหาในสลิปรับเงินปันผลถูกปลอมแปลงหลังจากตรวจสอบเนื้อหาสลิปรับเงินปันผลอย่างถี่ถ้วนแล้วจำนวนเงินที่บริษัทเวลี่เวลี่ริชโอนให้ยายแอลถูกปลอมแปลงให้เป็นจำนวนเงินที่มีมูลค่าสูงขึ้นซึ่งอาจจะมีเจตนาใช้ในการหลอกลวงทำให้เรื่องลงทุนและได้รับเงินปันผลสูงเป็นเรื่องที่เชื่อถือไม่ได้เห็นไหมบอกแล้วสลิปรับเงินปันผลจากยาแอลเชื่อถือไม่ได้แม้จะแสดงหลักฐานการได้รับเงินแต่ว่ายาแอลอาจมีผลประโยชน์ในการชักชวนคนมาเข้าร่วมลงทุนทำให้แม้จะเป็นข้อมูลที่มาจากคนรู้จักก็ต้องตรวจสอบข้อมูลให้ดีๆซะก่อนนะปลอมเปลือกมีอะไรไม่ชอบมาพากลแล้วล่ะสลิปปลอมชัดๆหรือว่าบอกว่าอันนี้ดีนะยอดโอนจริงๆหลักไม่ใช่หลักแสนแค่หลักร้อยเองนี่ดีกว่านี่ดีกว่าอ้าวมันชักจะยังไงอยู่นะยายแอลเพื่อนแกมันอยู่ในแกงต้มตุ๋นนี้ด้วยหรือเปล่าล่ะไม่ใช่แน่นอนผัวยายแอลมันรวยจะตายเงินแค่นี้มันไม่มาหลอกหนูหรอกแม่ใครบอกคนรวยไม่โกงหรือว่ายายแอลแค่อวดรวยอ้างว่าลงทุนเป็นแสนแต่จริงๆมีเงินแค่ร้อยกิจการผมมันอาจจะย่ำแย่อยู่ก็ได้ก็เป็นไปได้นะเรื่องลงทุนก็อยากย้ายนะไปงีบละเดี๋ยวใจเย็นสิแม่ยายแอลอ่ะอาจจะทำสลิปปลอมแต่เรื่องบริษัทรับลงทุนยังเป็นเรื่องจริงอยู่นะถ้าจะเอาให้ชัวร์เงินเป็นล้านๆแล้วก็ควรตรวจสอบที่มาที่ไปของบริษัทนี้ให้มันดีๆหน่อยไหมโหแม่รับข้ออ่ะแม่ตะกี้ยังด่าฉันขี้ระแวงอยู่เลยอย่างงอนนาเอางี้ให้นิวมันช่วยตรวจสอบบริษัทนี้ให้หน่อยว่ามันน่าเชื่อถือไหมได้แต่หนูไม่ใช่นิวนะแล้วไงต่อโอเคได้ละบริษัทเวลี่เวลี่ริชเชื่อถือไม่ได้หลังจากตรวจสอบก็ได้พบว่าบริษัทเวลี่เวลี่ริชไม่ได้อยู่ในระบบบริษัทที่ลงทะเบียนการที่จะระดมทุนด้วยหุ้นนั้นต้องเป็นบริษัทที่ได้รับการรับรองจากทางการทำให้ตรวจสอบไม่ได้และไม่มีความน่าเชื่อถือเป็นอย่างนี้นี่เองปึ่งข่าวปลอมปลอมเปลือกจ้าเอาไปดูซะไม่มีชื่อบริษัทนี้อยู่ในระบบที่กฎหมายอนุญาตให้รับลงทุนเรื่องหุ้นนะนั่นไงเกือบไปแล้วไหมล่ะแต่ว่าคลิปงานแถลงข่าวอะนักข่าวเต็มงานเลยนะก็พอฉันนั่งดูแต่ข่าวบันเทิงนี่แหละถึงได้รู้ว่าเรื่องนี้มันทำง่ายจะตายถึงแค่มีกล้องมีฉากมีตัวประกอบก็สร้างฉากหลอกๆคนได้สบายแล้วล่ะโหมันต้องลงทุนเยอะเลยนะ
แต่ก็คุ้มไหมล่ะถ้ามีคนอย่างแกสัก10คนที่หอบเงินเป็นล้านไปให้บริษัทเขาก็รวยเละแล้วอย่าซ้ำเติมกันได้ปะซ้ำเติมที่ไหนเขาเรียกว่าสั่งสอนมูงีคือหมดการคฤหาสน์ในฝันกลางไร่กาแฟของฉันอย่างน้อยเราก็มีบ้านอยู่แม่ยังไม่ได้ขายโว้ยเออไหนๆก็พูดถึงเรื่องบ้านขึ้นมาละนิวจะกลับบ้านวันไหนนะอ้าวนิวไม่ได้กลับบ้านหรอกเหรอมันบอกจะไปนอนค้างบ้านอิมเห็นบอกว่าจะไปติวหนังสืออ่ะฮะนี่มันพอแสใหม่แสดงว่าตอนนี้นิวน่าจะอยู่กับอิมต้องทักไปถามอิมให้รู้เรื่องอ้าวโอเคทักไปหาอิมอิมตอนนี้นิวอยู่บ้านอิมใช่ไหมอะไรของแกไม่ฉันไม่ใช่นิวคือนี่ไม่ใช่นิวนะแต่ว่าทำโทรศัพท์สลับกับนิวเนี่ยแน่ๆแกว่างมากนะไม่นะแม่ไม่ได้แกงอย่ามาแกงอีนิวไม่ได้แกงอันนี้ซีเรียสนี่ซีเรียสนี่พูดจริงก็คือไม่ได้เป็นนิวมาตั้งแต่แรกแล้วอ่ะเข้าใจไหมไม่ได้เป็นนิวมาตั้งแต่ตอนแรกแล้วถ้าเป็นเรื่องจริงก็พิสูจน์มาสิจะให้พิสูจน์ยังไงดีล่ะอ่ะว่ามาเลยก็ถ่ายรูปให้ดูดิว่าไม่ใช่นิวจริงๆส่งรูปตัวเองไปแชร์ชู2นิ้วด้วยก็ได้ตะเบ้ให้สวัสดีค่ะแชะเอารูปนี้เอารูปนี้ไปแล้วกันนะขอไม่มีกล้องนะนี่เราเองขอไม่มีกล้องนะขอโทษนะคะอุ๊ยไม่ใช่นิ้วจริงๆด้วยขออภัยค่ะเอาแล้วนี่คุณสลับโทรศัพท์กับนิ้วตั้งแต่เมื่อไหร่คะก็สักพักใหญ่แล้วนะแปลว่าที่คุยกันมาตั้งนานเนี่ยก็คือคุณไม่ใช่นิวอย่างนั้นเหรอก็บอกไปแล้วไม่เห็นมีใครเชื่อเลยแล้วตอนนี้คุณยังติดต่อนิวไม่ได้เหรอคะก็เออสิแม่นิวบอกว่านิวไปติวหนังสือที่บ้านอิมฮะนิวไม่ได้อยู่กับหนูนะคะอ้าวแล้วนิวอยู่ไหนหรอโอ้ยอะไรกันครับเนี่ยหนูไม่รู้เลยค่ะแต่ว่าไม่ได้อยู่กับหนูจริงๆค่ะจ้ะโอเคเชิญลองคุยกับแม่นิวดูอีกทีไหมคะอาจจะเข้าใจอะไรผิดกันน่ะถ้าอย่างนั้นชวนแม่ของนิวเข้ากลุ่มนี้เลยดีกว่าเชิญแม่นิวเข้ามาร่วมห้องแห่งความลับนี่กลุ่มอะไรเนี่ยนิวอุ๊ยสวัสดีค่ะคุณแม่สวัสดีจ้าว่าแต่นี่กรุ๊ปอะไรเอ่ยอันนี้เป็นกรุ๊ปมะมอยหอยหวานกันค่ะแม่นี่มีหนูนิวแล้วก็อิมสวัสดีค่ะแม่คุณชวนแม่นิวเข้ามาในกรุ๊ปทำไมคะนั่นสิคุณต้องการอะไรอ่ะก็คือจะได้คุยพร้อมกันทีเดียวไปเลยจริงๆก็คือขี้เกียจคุยหลายแชทอ่ะนะมันสลับไปสลับมาคุณที่ไหนกันนิวไม่ใช่หรอที่ชวนแม่ที่ชวนแม่เข้ากรุ๊ปอ้าวนี่แม่ยังไม่รู้เรื่องเหรอคะเนี่ยเรื่องอะไรเหรออืมจะเล่ายังไงดีนะอิมแกเล่าสิเฮ้ยไงโยนมาดื้อๆอย่างเงี้ยจะเล่ายังไงดีนะวันนี้แม่จะรู้เรื่องไหมอ่ะคือว่าคุณคนในแชทที่ใช้ชื่อนิวอยู่ตอนนี้ค่ะเขาบอกว่าเขาไม่ใช่นิวแต่ว่านิวหยิบโทรศัพท์ของเขาสลับไปอ๋อแม่เข้าใจละสุดยอดหัวไวมากเลยค่ะคุณแม่เข้าใจอะไรง่ายจริงๆเก่งจริงๆเก่งจริงๆเก่งจริงๆพวกหนูกำลังเล่นเกมกันอยู่ให้นิวสร้างเรื่องมาหลอกแม่ว่าทำโทรศัพท์หายจะได้โดนแม่ด่าเป็นการทำโทษใช่ไหมล่ะไปกันใหญ่แล้วค่ะแม่
รื่องจริงจริงๆค่ะแม่อย่ามาอําแม่เล่นไม่ได้อําโวยแม่อาบน้ำร้อนมาก่อนพวกหนูตั้งกี่ปีไม่หลงกลง่ายๆหรอกโอ๊ยต้องทำไงแม่ถึงจะเข้าใจเนี่ยนี่เป็นรูปของคนที่ทำโทรศัพท์สลับกับนิวค่ะเขาติดต่อมาขอความช่วยเหลือตะกี้ ขอโทษค่ะหน้าเป็นกลิชเลยค่ะเรื่องจริงตอนนี้กำลังตามหาตัวนิวอยู่อ่ะขอโทษค่ะหน้าเป็นกลิชเลยเง้อ้าวตกลงจริงเหรอเนี่ยก็จริงนะสิแม่แล้วไปสลับกันตั้งแต่เมื่อไหร่ล่ะสักพักใหญ่ๆแล้วค่ะแม่หนูขอโทรศัพท์หนูคืนเถอะนะไม่ไหวแล้ววะงั้นที่แม่คุยด้วยมาตลอดก็ไม่ใช่นิวอดีตตาแล้วที่เผลอปล่อยไก่อะไรออกไปบ้างเนี่ยเอาใจเย็นก่อนค่ะแม่กลับมาโฟกัสเรื่องนิวกันก่อนดีกว่านะตอนนี้นิวอยู่ที่ไหนแม่ทราบไหมคะอ้าวนิวก็อยู่บ้านอิมไม่ใช่เหรอเปล่านะคะนิวไม่ได้อยู่กับหนูคุณแม่คะอย่าหาว่าอย่างงู้นอย่างนี้เลยนะเป็นไปได้ไหมว่านิวมันจะอ้างชื่ออิมไปโกหกแม่ถ้าเป็นอย่างนั้นอิมก็สมรู้ร่วมคิดด้วยนะสิไม่รู้อิมไม่รู้อ้าวแม่หนูเกี่ยวอะไรด้วยอะไม่มีใครรู้ก็ตอนนิวมาขออนุญาตแม่ไปค้างบ้านอิมก็อยู่ด้วยนะลูกอ่ะหนูอยู่ด้วยเหรอคะอ้าวอิมเอ้ายังไงเนี่ยอีอิมฉันไม่รู้นิวมันไม่ได้อยู่กับฉันจริงๆแล้วก็ไม่ได้ช่วยมันโกหกแม่มันด้วยแก่ๆแม่นิวยังอยู่ในกลุ่มพูดดีๆไม่ต้องตะโกนอุ๊ยขอโทษค่ะเกาขอโทษแต่นิวไม่ได้อยู่กับหนูจริงๆนะคะแม่จำผิดเปล่าหรือว่าแม่อีนิวเลอะเทอะเลอะเลือนเองน้ำหนึ่งแม่นิวยังอยู่ในกลุ่มพูดดีๆอย่าเมาไว้ขอโทษค่ะแม่หนูเลอะเลือนเองค่ะกราบหนึ่งไม่เป็นไรกลับมาโฟกัสเรื่องนิวก่อนแม่จะชักจะงงละหนูก็งงค่ะแม่น้อยจัดนึกออกแล้วนี่ไงนิวเป็นคนส่งคลิปนี้มาให้แม่แม่หนูขอไปนอนค้างบ้านอิมติวอังกฤษสัก 2-3 วันนะอยู่กับอิมอ่ะแล้วก็ถ้าพัสดุมาส่งอ่ะเซ็นรับให้ด้วยและห้ามแกะดูเหมือนคราวที่แล้วนะแม่คราวนี้หนูโกรธแม่จริงๆด้วยแล้วฝากบอกยายด้วยนะว่าโยเกิร์ตที่หนูซื้อมาฝากอ่ะรีบกินก่อนหมดอายุด้วยมีอะไรอีกนะนึกไม่ออกแหละแม่แค่นี้ก่อนนะเดี๋ยวหนูรีบไปท่องศัพท์ก่อนไปแล้วบ๊ายบายนานี่เฮ้ยคลิปอะไรเนี่ยหนูไม่เห็นรู้เรื่องเลยหนูไม่เคยถ่ายคลิปนี้อ้าวแต่ในคลิปมันแก่ชัดๆนี่หว่าหน้าหน้าหน้าฉันเอ้ยเราแต่ในห้องอ่ะห้องใครก็ไม่รู้อ้าวมีเงื่อนงำถ้านิวอยู่กับอิมก็บอกให้นิวกลับบ้านเธอลูกโอ๊ยจะทำไงให้แม่เชื่อดีว่านิวไม่ได้อยู่ห้องหนูจริงๆแกไลฟ์มาตอนนี้เลยสิพิสูจน์ความจริงให้แม่นิวเห็นใช่สวัสดีค่ะคุณแม่หนูอิมนะคะนี่หน้าตาห้องของหนูค่ะไม่เหมือนในคลิปเลยเดี๋ยวหนูจะให้คุณแม่ดูนะคะนี่ตู้เสื้อผ้าค่ะค่ะเปิดเลยค่ะเปิดออกมาเลยค่ะนิวไม่ได้อยู่ที่นี่นะคะในห้องน้ำก็ไม่มีนะคะคุณแม่ใต้เตียงก็ไม่มีค่ะ ใต้เตียงด้วยหรอคุณแม่เชื่อหนูได้เลยนะคะว่านิวไม่ได้อยู่ที่นี่อืมเยี่ยมมากอิมว่าแต่อิมเสียงน่ารักขนาดนี้เหรอเดี๋ยวเราต้อง พากใหม่นะเอาใหม่นะขอโทษนะขอโทษนะอิม เดี๋ยวแต่ขอเคลียร์คออืมเอ๊ะหรือว่ามันจะเป็นแอปตัดต่อใส่หน้าแกะเข้าไปที่หน้าคนอื่นเดี๋ยวนี้มีแอปทำได้เยอะแยะแล้วไอ้นิวมันเป็นใครปลอมเป็นชั้นน่ะแป๊บค่ะคุณแม่หนูพอจะนึกออกแล้วว่าเขาคือใครใครเจเหรอเจอย่างนั้นเหรอเจตอนนี้นิวอยู่แกใช่ไหมพูดไม่เจก็ไม่ได้อยู่กับนิวเฮ้ยเปล่านะทำไมถึงคิดอย่างนั้นน่ะก็นิวมันเป็นแฟนแกถ้านิวมันไม่อยู่กับแม่ไม่อยู่กับเพื่อน
คนแรกๆจากอีนิวมันก็ต้องมาอยู่กับผู้ชายแน่นอนเบาลูกเบาไว้หนูลืมอีกแล้วว่าแม่งอยู่ในกรุ๊ปขออภัยค่ะกราบหนึ่งว่าแต่นิวมีแฟนตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยอ้าวอุ๊ยตายโป๊ะแตกแม่เคยถามนิวเรื่องแฟนนิวบอกว่าอยากโฟกัสเรื่องเรียนก่อนเฮ้ๆสวัสดีครับผมเจครับเป็นน้ำก็ล้นแล้วอยู่นั่นแหละมีอะไรก็บอกแม่เข้าไปสิคือผมเป็นแฟนนิวครับฝากเงินฝากตัวด้วยรับราชบุตรเขยมองวนรู้ละไอ้นิวมันเหมือนใครเบาลูกเบานี่แม่เองขอโทษตกลงนิวมันไม่อยู่กับแกจริงเหรอเปล่าต้องทำเสียงรอก่อนแม่อยู่ในกลุ่มเราเองก็ตามหานิวมาหลายวันแล้วเนี่ยแกไม่ได้ช่วยนิวโกหกแม่ใช่ไหมไม่รู้ว่าเจพูดความจริงหรือเปล่าแต่เอาเป็นว่าเจช่วยตามหานิวแล้วกันนะเจก็ช่วยเราหาตัวนิวด้วยเหมือนกันนะอ้าวนี่คุณบอกทุกคนแล้วหรอว่าคุณไม่ใช่นิวเนี่ยเขารู้กันหมดแล้วแต่ก็ยังไม่มีใครรู้ว่านิวอยู่ที่ไหนไม่ได้อยู่กับอิมแน่นะค่ะหนูว่านิวมันอ้างชื่อหนูไปโกหกแม่แน่ๆเลยแต่ก็ไม่ได้อยู่กับเจด้วยงั้นเหรอครับ 2-3 วันนี้ผมตามหานิวทั้งที่เรียนพิเศษแล้วก็ที่โรงพยาบาลแต่ก็ไม่เจอนิวเลยครับแล้วนิวหายตัวไปไหนจะมีอันตรายอะไรหรือเปล่าเนี่ยแง่คุณแม่ใจเย็นๆค่ะหนูว่านิวไม่น่าเป็นอะไรมากหนูว่าตอนนี้เบาะแสเดียวที่พอจะทำรอยที่พอจะตามรอยได้ก็คือคลิปที่นิวส่งมาให้แม่ดูนั่นแหละค่ะคลิปอะไรแม่ครับเราสองคนไม่เคยถ่ายคลิปอะไรกันนะครับเฮ้ยอย่าร้อนตัวดิไม่ได้หมายถึงแกหมายถึงคลิปนี้เอาไปดูไปถ้าไม่เลื่อนขึ้นไปก็ดูคลิปนี้แปะมาให้ใหม่แล้วอ้าวแสดงว่านิวก็อยู่กับอิมมาดิโอ๊ยนี่ต้องเล่าใหม่ตั้งแต่ต้นปะเนี่ยก็บอกไปแล้วว่าไม่ใช่ห่วยหุนหวยดีเอ้าก็แกก็ในคลิปนั้นมันไม่ใช่แกเหรอหรือว่าแกมีฝาแฝดไม่มีโว้ยมันน่าจะเป็นคลิปตัดต่อคลิปตัดต่ออย่างนั้นเหรอเข้าใจแล้วเรื่องมันเป็นแบบนี้นี่เองยังไงลูกยังไงนิวต้องอยู่กับผู้ชายคนนี้แน่ๆแล้วก็ใช้โปรแกรมตัดต่อหน้าอิมมาหลอกแม่แล้วผู้ชายคนนี้เป็นใครไม่ต้องสงสัยชู้ดิอ๋อชู้เลยเหรอแค่กิ๊กก็พอมั้งเจรู้แล้วสินะใจเย็นนะเจทุกอย่างมันเป็นข้อสันนิษฐานพวกเราอาจจะมโนกันไปเองก็ได้อะนิวมันอาจจะแค่ไปหาที่อ่านหนังสือสอบเงียบๆก็ได้นะแบบที่ไม่มีใครรบกวนแต่เท่าที่รู้จักลูกสาวคุณแม่มามันไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นได้นะคะแม่ก็แค่พยายามทำให้ทุกอย่างมันดีขึ้นน่ะแต่ฟังดูก็รู้เลยค่ะว่าเฟคนิวส์ร้องไห้อยู่แต่ผมก็แอบคิดนะครับว่าจริงๆมันอาจจะไม่มีอะไรก็ได้คุณพอจะช่วยผมพิสูจน์คลิปนี้ให้ทีได้ไหมได้เลยได้เลยนะนี่ไงเดี๋ยวส่งวิดีโอที่เป็นหน้าไอเป็นหน้าอิมเอาให้เนียนๆเลยนะเดี๋ยวเขาทำเสร็จแล้วเขาส่งให้นะนั่นไงแม่หนูขอไปนอนค้างบ้านอิมติวอังกฤษสัก 2-3 วันนะโอ้โหเดี๋ยวสกิลการตัดต่อของคุณไอนี่ระดับไหนเนี่ยถ้าจะเนียนขนาดนั้นน่ะและห้ามแกะดูเหมือนคราวที่แล้วนะแม่คราวนี้หนูโกรธแม่จริงๆด้วยแล้วฝากบอกยายด้วยนะว่าโยเกิร์ตที่หนูซื้อมาฝากอ่ะรีบกินก่อนหมดอายุด้วยมีอะไรอีกนะ
นึกไม่ออกแหละแม่แค่นี้ก่อนนะเดี๋ยวหนูรีบไปท่องศัพท์ก่อนไปแล้วบ๊ายบายจ้ะลูกแคปส่งจ้าวิดีโอที่นิวอยู่กับอิมเป็นของปอมเมื่อตรวจสอบเนื้อหาแล้วพบว่ามีคลิปอีกคลิปที่เหมือนกันต่างกันตรงที่คนที่อยู่ข้างหลังไม่ใช่อิมแต่เป็นชายปริศนาเมื่อตรวจสอบตัวรายละเอียดแล้วพบว่าเป็นคลิปต้นฉบับก่อนที่นิวจะนำรูปอิมมาทำดีฟเฟกใส่หน้าอิมเข้าไปปลอมแปลงว่าอิมอยู่ในเหตุการณ์แต่นิวทำไปเพื่อเหตุผลอะไรกันคลิปนี้มันเหมือนคลิปที่นิวอยู่กับอิมคลิปนั้นเลยนี่ต่างกันก็แค่ใบหน้าของคนในคลิปเท่านั้นเองส่งไปจ้าคลิปนี้เป็นคลิปที่ผ่านการปลอมแปลงหน้าด้วยดีฟเฟกสอบวิชาการแล้วไอ้ deepfake นี่มันคืออะไรคืองี้ค่ะต้องทำเสียงน่ารักก่อน deepfake เนี่ยมันเป็นการปลอมแปลงเนื้อหารูปแบบนึงค่ะแม่ปลอมได้ตั้งแต่ข้อความเสียงหรือว่าคลิปอย่างอันนี้ก็คือการเปลี่ยนจากหน้าคนอื่นให้เป็นหน้าหนูฝีมือคอมพิวเตอร์ล้วนๆเลยค่ะอันนี้โหหลักฐานเป๊ะไม่รู้จะแก้ตัวให้ยังไงดีเลยว่ะเฮ้อลูกแม่มันแรดจริงๆเจอย่าร้องไห้อย่าฆ่าตัวตายแบบครั้งที่แล้วอีกนะเอาล่ะถ้ากิ๊กกันจริงโทรศัพท์นิวเหมือนก็ต้องมีคอนแทคไอ้หมอนี่เคลียร์กันให้รู้ดีรู้ชั่วกันไปเลยดีไหมดีแซ่บคุณแม่ติดอะไรไหมคะถ้าเผื่อเกิดว่ามีศึกชิงนางอะไรจะเกิดก็ต้องเกิดตอนนี้แม่อยากคุยกับนิวที่สุดเลยลูกทำไงดีนิวงั้นรบกวนคุณช่วยหาแชทของผู้ชายคนนี้แล้วชวนมาเข้ากรุ๊ปนี้ที่ค่ะจะได้คุยกันให้รู้เรื่องได้เลยเฮ้ยมาแล้วว่ะกรุ๊ปอะไรเนี่ยนิวว่าแต่ได้โทรศัพท์คืนตอนไหนเอ้าคุณรู้อย่างงั้นเหรอนายเป็นใครเป็นอะไรกับนิวบอกมานะฮะแล้วนายอ่ะเป็นใครเขารู้ความจริงกันหมดแล้วนะเจอย่าฆ่าตัวตายนะสารภาพมาไม่งั้นมีเรื่องแน่ตอนนี้ก็มีเรื่องอยู่แล้วอะอะไรกันครับผมไม่รู้เรื่องเลยอะไรกันครับนี่ยังจะมาปากแข็งส่งตัวนิวขึ้นมาเดี๋ยวนี้เลยนะนี่แม่นิวเองถ้านิวอยู่ตรงนั้นช่วยไปตามนิวมาคุยกับแม่หน่อยได้ไหมแม่นี่นิวเองหนูใช้โทรศัพท์ของหนูหายหนูใช้ของพี่เขาตอบแกหายหัวไปไหนมาไอ้ลูกไม่รักดีกดโกรธแม่ใจเย็นก่อนฟังพี่หนูจะอธิบายก่อนนะใจเย็นๆนะไม่ได้จะเถียงแค่ขออธิบายเออนั่นแหละอธิบายมาโอเคเล่ามาดีๆไม่งั้นฉันจะตัดแกออกจากกองมรดกแน่ทำอย่างกับแม่มีกองมรดกให้หนูงั้นแหละอยากจะเถียงอีกเหรอหนูว่าพักเรื่องกองมรดกก่อนดีกว่าค่ะหนูอยากรู้เรื่องทั้งหมดนั่งจนลุ้นตัวบิดเบี้ยวไปหมดแล้วค่ะเนี่ยเออไหนเล่ามาสิดันมาอ้างชื่อฉันโกหกแม่ทำฉันเกือบซวยไปแล้วเนี่ยขอเหตุผลดีๆไม่งั้นโดนตัดเพื่อนด้วยอีกอย่างหนึ่งจริงจังเราก็รอฟังความจริงจากปากนิวอยู่นะเรื่องมันเป็นยังไงกันแน่คือว่าอะไรอะแป๊บนะทุกคนโอ้ยอะไรอีกจะได้รู้ไหมเนี่ยวันนี้เออเราจะไปขัดเขาทำไมอ่ะเออใช่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 เราต้องให้นิวพิสูจน์มาก่อนว่าที่คุยกับเราอยู่เนี่ยเป็นนิวตัวจริงเออจริงด้วยอาจจะเป็นไอพี่ไออะไรนี่สมรอยก็ได้นี่หว่าไลฟ์มาให้ดูเดี๋ยวนี้เลยนะแกแต่ทำแบบที่อิมบอกไลฟ์มาอธิบายทั้งเรื่องทั้งหมดทำแบบที่อิมบอกไลฟ์มาอธิบายเรื่องทั้งหมดกับแม่เดี๋ยวนี้สวัสดีค่ะคือว่าเรื่องมันเป็นแบบนี้ค่ะทุกคนคือหนูอ่ะอยากมาเที่ยวทะเลพี่ไอเขาก็เลยอาสาพาหนูมา
แต่ถ้าหนูขอแม่ตรงๆแม่ก็คงไม่ให้หนูมาพี่ไอก็เลยช่วยทำโปรแกรมดีปเฟกอะไรนั้นให้อ่ะแบบหลอกแม่ขำๆแต่หนูดันลืมโน้ตบุ๊กไว้ที่เรียนพิเศษและยังซวยลืมโทรศัพท์หล่นหายเร่งอะไรก็ไม่รู้เห็นไหมเรื่องโป๊ะหมดเลยอ่ะนั่นแหละทุกคนจะโกรธหนูก็ได้หนูขอโทษจริงๆหนูผิดไปแล้วถ้ามันทำให้เรื่องทุกอย่างวุ่นวายโกรธหนูได้แต่หนูไม่ได้จะตั้งใจทำให้ทุกคนตกใจกันขนาดนี้หนูขอโทษทุกคนจริงๆนะคะขอโทษค่ะแล้วจะได้โทรศัพท์คืนไหมนิวรีบกลับมาเลยนะเรามีเรื่องต้องคุยกันยาวเลยเราก็มีเรื่องอยากจะคุยกับนิวเหมือนกันน่ะทำไมอ่ะทำไมอะไรหึนี่ตกลงเราคุยกับไอหรือนิวนิวสิก็น้ำเสียงในตัวหนังสือมันดูเปลี่ยนไปไม่เหมือนเดิมกดโกรธคือเรามีเรื่องอยากจะถามมีอะไรก็ว่ามาคือนิวก็มีเราอยู่แล้วทั้งคนน่ะทำไมไม่นะเจเจไม่อย่าฆ่าตัวตายนะพอทำไมถึงไปมีใครอีกคนล่ะเราเสียใจมากนะที่นิวทำกับเราแบบนี้เราทำผิดอะไรอ่ะเจไม่ได้ทำผิดอะไรเลยเว้ยเจดีทุกอย่างแล้วทำไมนิวทำกับเราแบบนี้เจก็รู้นี่ว่าเราไม่เก่งอังกฤษเรื่องนั้นใครๆก็รู้อีมอย่าเพิ่งขาดสิกำลังมันไม่เก่งอังกฤษแล้วมันเกี่ยวอะไรกับเรื่องของเราอ่ะไม่ใช่เรื่องของเราแล้วเว้ยและสิ่งที่เราอยากจะบอกเจคือถึงเราจะไม่เก่งอังกฤษนะเจแต่เราก็รู้นะว่าไอ้มาก่อนเจยังไงวะเราไม่เก็ตนิวคือแกจะบอกว่าแกเลือกไอแต่ไม่เลือกไอเจงั้นเหรอเจ็บแทนเว้ยเปล่าไอ้มาก่อนเจจริงๆแปลว่าไอเจมาทีหลังแกคบไอก่อนไอเจงั้นเหรอแปลว่าคนที่เป็นกิ๊กจริงๆก็คือไอเจไม่ใช่ไออย่างงั้นเหรอโอ้ยลูกโอ้ยลืมไปว่าแม่ยังอยู่ในนี้ไอ้ลูกไม้หล่นไม่ไกลต้นเดี๋ยวแม่ด่าแบบนี้มันแม่จะเสียไปด้วยนะเออใช่ต้องเป็นไอ้ลูกพ่อไม่สั่งสอนสิมิติใหม่บอกเลิกการกลางแชทกลุ่มสักขีพยานเพียบพยานใจเย็นๆค่อยๆพิมพ์ขอบคุณนะนิวที่ในที่สุดนิวก็บอกความจริงให้เรารู้ไม่เฟคอย่างที่ผ่านมาสุดเจ็บแทนว่ะแว่นในฐานะที่เราเป็นเพื่อนกันน่ะเรามีเรื่องอยากรบกวนเออเดี๋ยวก่อนเราเป็นเพื่อนกันหรือเปล่าถามอะไรของเองเนี่ยโทษทีพอดีว่าชีวิตนี้รู้สึกเชื่อใจใครไม่ได้อีกแล้วเจใจเย็นเว้ยมีอะไรก็ปรึกษาพวกเราได้นะมีเบอร์เรานี่โทรมาระบายกับเราได้เลยดึกๆก็โทรได้ถ้าเป็นเจเรารับตลอดแหละเฮ้ยอิมแกก็ต้องใจเย็นด้วยอีกคนอย่าออกนอกหน้าไปนิดนึงเอ้าเหล็กมันก็ต้องตีตอนร้อนๆเนี่ยแหละเรื่องอะไรกันเนี่ยตามไม่ทันเจกับนิวเพิ่งเลิกกันอีบอสสื่อนี้ก็เร็วจังฮะอะไรนะเดี๋ยวก่อนแล้วไปคบกันตอนไหนไม่เห็นรู้เรื่องเลยเฮ้ยจริงดิเดี๋ยว
เพิ่งเลิกกันเมื่อกี้เองน่ะว่าสื่อรู้ได้ไงข่าวเร็วไปแล้วแกนายนอนอยู่ใต้เตียงใครปะเนี่ยสายข่าวเราดีเนี่ยทีแรกตกใจเรื่องนีลกับเจตอนนี้ตกใจเรื่องสายข่าววอสื่อมากกว่ามีเพื่อนเป็นบอสสื่อแล้วรู้สึกไม่ปลอดภัยเลยสายข่าวหรือกุมารเดี๋ยวแล้วเรื่องนีลกับเจนี่ยังไงงงไปหมดแล้วไหนเล่าให้ฟังหน่อยดีเพื่อนยังเสียใจอยู่ไว้ก่อนดีกว่ามั้งพวกเราเป็นห่วงเธอนะเจโอ้ยอีอิมเฮ้ยเราโอเคจริงๆไม่เราว่าเจไม่โอเคแต่ว่าเรื่องมันยาวขอไปเล่าที่ร้านนายได้ไหมแว่นเดี๋ยวคราวนี้เราปิดร้านเล้งเองไหนบอกโอเคเนี่ยเขาเรียกว่าไม่โอเคโรคอกหักยังระบาดอยู่เลยเดี๋ยวก็ติดหรอกโรคอกหักไม่กลัวแล้วเพราะเราอกหักไปแล้วเนี่ยชีวิตนี้มันไม่มีค่าแล้วอ่ะเราจะปาร์ตี้ให้ตายไปเลยไอ้แว่นแกทำเพื่อนร้องไห้ขอโทษเดี๋ยวนี้เลยนะเฮ้ยขอโทษว่าแต่ความผิดเราเหรอเนี่ยเฮ้ยเจไม่ร้องดิใจเย็นยังมีพวกเราเป็นเพื่อนนะแล้วก็มีเราที่อยากเป็นมากกว่าเพื่อนนะอีหนีไปเจหนีไปรีบกลับมาเลยนะงานนี้แกโดนหนักแน่ฉันจะไม่ยอมให้แกได้ร่วมกองมรดกไร่กาแฟเด็ดขาดก็รีบอยู่เนี่ยเร็วได้เท่านี้แหละแม่แล้วมรดกไร่กาแฟอะไรอีกเนี่ยเดี๋ยวก่อนนิวเรื่องโทรศัพท์ช่วยเอามาคืนได้ไหมจำเป็นต้องใช้ด่วนนี่กี่วันแล้วก็ไม่รู้อ่ะโทรศัพท์อะไรคะจะมาไขสื่อก็โทรศัพท์ที่หยิบสลับไปไงล่ะโว้ยไม่มีนะหนูไม่ได้หยิบโทรศัพท์ของใครมาอะไรนะฮะพูดจริงดิจริงหนูโดนล้วงโทรศัพท์ไปก่อนจะมาทะเลเนี่ยอ๋อแสดงว่าคุณเป็นคนล้วงโทรศัพท์หนูไปนี่เองขโมยไม่ใช่นี่แสดงว่าเราสลับโทรศัพท์กับโจรล้วงกระเป๋างั้นเหรอเอ้าโคตรซวยว่าแต่โทรศัพท์หนูอยู่กับพี่ใช่ไหมพี่จะเอามาคืนให้หนูได้เมื่อไหร่ข้อมูลกับรูปในนั้นเพียบเลยนะพี่อย่าแอบดูล่ะดูแล้วสรุปว่าเราไม่ได้โทรศัพท์คืนใช่ไหมเนี่ยจบบริบูรณ์คุณเข้าใจผิดมาตลอดว่าทำโทรศัพท์สลับกับนิวแต่เปล่าเลยคุณทำโทรศัพท์สลับกับหัวขโมยต่างหากถึงแม้ว่าคุณจะไม่ได้โทรศัพท์คืนแต่ด้วยความสามารถในการสืบค้นและตรวจสอบข่าวที่ทั้งจริงและปลอมที่มีอยู่มากมายในโลกคุณก็ได้ช่วยให้ผู้คนรอดพ้นจากวิกฤตมาได้จนถึงจุดนี้คุณเก่งมากเราขอแสดงความน่าเสียใจจริงปลอท่าทีหลังทำโทรศัพท์หายก็แจ้งตำรวจนะฮะอันนี้คือ two ending เหรออันนี้คือ two ending เหรออืมอะไรเนี่ย imposter โอเคเป็นจริงรู้สึกหน่วงเรื่องของจีมากเลยแต่ก็หลังจากนี้ก็คงต้องให้เจไปเคลียร์ตัวเองแต่อย่างน้อยเจก็ยังมีเพื่อนๆอยู่นะโอเคจบไปแล้วนะคะเป็นยังไงกันบ้างคิดเห็นอย่างไรก็ลองคอมเมนต์มาบอกดูเนาะว่ารู้สึกยังไงบ้างหรือจะลองไปเล่นเองก็ได้นะคะเอาเป็นว่าคลิปนี้ยาวมากเลยชั่วโมงกว่าละก็เท่ากับว่าเราได้ลองไป2 ending เนาะเกมนี้อาจจะมีมากกว่านั้นหรือไม่ก็ไม่รู้แต่เอาเป็นว่าที่อาจารย์จังได้เล่นไปอ่ะมีจบอยู่2 ending ก็คือมี ending แรกก็คือเจ
เข้าโรงพยาบาลพยายามฆ่าตัวตายกับอันนี้ที่สองก็คือเราค้นพบว่าสุดท้ายแล้วเราโทรศัพท์ของเราสลับกับโจรที่ล้วงกระเป๋านิวไปนะคะหวังว่าเพื่อนๆทุกคนจะ enjoy จะสนุกไปกับเกม606 Fake News Game กับของที่พวกเราได้ทำนะคะไม่มากก็น้อยเนาะเอาเป็นว่าเจอกันใหม่ในเกมหน้าในคลิปหน้านะคะว่าเราจะเล่นเกมอะไรกันต่อไปเอาเป็นว่าวันนี้คลิปนี้ขอพักแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะถ้าทุกคนชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนจุ๊งๆให้กับช่องตัวลูกชาแนลของพวกเราด้วยนะคะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายค่ะ